วันที่4กันยายน2566ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขรวมเวลาปฏิบัติหน้าที่4ปี56วันก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งบรรยากาศไปเป็นอย่างอบอุ่นค่ะก่อนจะเข้าพบปะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขที่ห้องประชุมโดยก่อนเริ่มอำลานายอนุทินและข้าราชการได้ร่วมร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุดค่ะจากนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตนเองใจหายเพราะทำงานตั้งแต่วันแรกนับเป็นเวลา4ปีเสร็จเป็นไปตามเพลงช่วงที่ดีที่สุดที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่านไม่ท้อถอยหรือท้อใจแม้แต่น้อยซึ่งเป็นธรรมดาที่ทำงานกับคนที่เรามั่นใจไว้ใจเวลาจะผ่านไปเร็วเราโชคดีที่เข้ามาบริหารกระทรวงสาธารณสุขในช่วง4ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะเป็นกระทรวงเกรด A แต่เพราะมีบุคลากรเกรด A บวกๆตั้งแต่ข้าราชการอาสาสมัครที่ได้ตอบสนองนโยบายของตนและนายสาธิตรวมทั้งใช้ความรู้ประสบการณ์เป็นพลังบวกที่กระทรวงสาธารณสุขส่งออกไปยังประชาชนแม้ตนไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่สัมผัสได้ถึงสิ่งที่กระทรวงได้ทำให้ประชาชนขอกราบลาในหน้าที่มิตรภาพไม่มีวันหมดอายุขอให้ทุกคนประสบความก้าวหน้าสำหรับทุกๆสิ่งสุขภาพดีแคล้วคลาดพ้นจากอันตรายร่วมกันทำงานให้กับบ้านเมืองทำงานกับกระทรวงที่พวกเรารักตลอดไป